ใครดูหนังเรื่องนี้แล้วอยากจะเอาของไปคืนแฟนเก่าบ้างไหมก็อยากเหมือนกันนะแต่ทำไงได้อ่ะเขามีผัว3ลูก4แล้วเนี่ยดิเกือบลืมไปแล้วมีความสุขแค่ไหนก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการรีวิวครั้งนี้ครับวันนี้นะครับผู้สนับสนุนรายยักษ์ส่งท้ายปีเลยนะครับคุณอัยดาจันทวงศ์นะครับสนับสนุนมา500บาทครับเย้เป็นรายใหญ่ยักษ์เลยนะครับไม่ได้มีผู้สนับสนุนเยอะขนาดนี้มานานแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและนี่คือรีวิวหนังเรื่อง How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอครับผมวันนี้ถ่ายทำนอกสถานที่นิดนึงนะครับเพราะว่าออกมาทำธุระนะครับทำนานซะด้วยก็เลยตั้งกล้องมือถือถ่ายซะเลยเสียงอาจจะไม่ชัดยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ได้ดูหนังของ GDH กันแบบรัวๆเลยนะครับหลังจากเรื่องที่แล้วเนี่ยไม่ถึงเดือนเนี่ยตุ๊ดซี่แอนด์เดอะเฟคเพิ่งฉายไปนะครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนดูสร้างเสียงฮานะครับหนำซ้ำเนี่ยรายได้เนี่ยทะลุ200ล้านไปแล้วครับตอนนี้มีรำแก้บงแก้บนกันด้วยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จไปละก็ทางค่ายเนี่ยก็ตอกย้ำเลยนะครับ GDH เนี่ยส่งหนังเรื่องนี้มาตบท้ายปีเลยแต่หนังเรื่องนี้นะครับแม้จะอยู่ค่าย GDH ก็ตามนะครับการันตีในเรื่องความดีของหนังความแบบอิ่มอรรถรสของหนังอะไรแบบนี้นะครับก่อนดูเหลือไปเห็นชื่อผู้กำกับนิดนึงนะครับก็คือคุณเต๋อนวพลครับหลายๆคนอาจจะสะดุดเล็กๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าผู้กำกับคนนี้ส่วนใหญ่เขาจะทำหนังที่แบบว่าเป็นหนังแนวชีวิตเรื่องราวของคนจริงๆกันนะครับเรียวๆหน่อยแล้วก็ออกแนวอินดี้ออกแนวหนังสายรางวัลอะไรประมาณนี้ก็คงอาจจะแบบคิดเล็กคิดน้อยแหละว่าเฮ้ยจะไปดูหนังเรื่องนี้ดีไหมนะเรียกได้ว่ามันไม่ได้เป็นหนังตลาดที่แบบว่าจะให้ความบันเทิงแก่ทุกคนนะครับค่อนข้างเป็นหนังเฉพาะกลุ่มอยู่แต่อย่างว่านะครับเรื่องนี้คุณออกแบบแล้วก็ซันนี่มาแสดงแบบนี้มันก็น่าดึงดูดแล้วแล้วอีกอย่างในอยู่ GDH ขนาดตุ๊ดซี่แอนด์เดอะเฟคที่ผมคิดว่าผมคงไม่ชอบอ่ะหนังแบบตุ๊ดๆอะไรแบบนี้ผมยังชอบเลยก็ต้องดูอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้กำกับคนนี้ผมก็เพิ่งรู้จักเขาตอนฟรีแลนซ์นะโอ้โหต้องบอกว่าตอนนั้นรู้สึกผิดหวังนะครับเพราะว่าตัวอย่างที่ออกมาตอนอยู่ GTH ใช่ไหมเหมือนหลอกคนดูอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นหนังแนวคอมเมดี้แบบเต็มๆตามสไตล์ที่แบบว่าซันนี่ถนัดอะไรแบบเนี้ยแต่พอเข้าไปดูเนี่ยมันออกแนวแบบเป็นหนังดีอะหนังรางวัลหนังที่แบบว่าเน้นบรรยากาศเน้นการแสดงที่ผู้กำกับเขาถนัดนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่ได้เตรียมใจจะเข้าไปดูหนังแบบดีๆอะไรแบบนั้นอะตอนแรกเนี่ยเตรียมใจเขาจะไปฮาไงแต่ในหนังเนี่ยไม่ได้มาสายฮาก็เลยรู้สึกว่าผิดหวังนิดนึงนะครับผ่านกลายเป็นไม่ชอบไปเลยนะครับตอนนั้นอะแต่เรื่องเนี้ยรู้แล้วแหละว่าเขามาสายไหนก็เลยเตรียมใจก่อนเข้าไปดูจะเป็นยังไงติดตามความรู้สึกของผมต่อไปครับส่วนเนื้อเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะครับจะบอกเล่าเรื่องราวของจีนหญิงสาววัย28ปีที่วางแผนจะรีโนเวทบ้านให้กลายเป็นออฟฟิศสุดมินิมอลแผนการคลีนบ้านสุดที่รกจึงเกิดขึ้นเธอต้องร่วมมือกับพี่ชายในการที่จะค่อยๆทิ้งสิ่งของต่างๆที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช้แล้วออกจากบ้านพวกเขาต้องต่อสู้กับแม่ผู้ไม่ยอมทิ้งอะไรสักอย่างเลยตามสไตล์คนแก่ที่ชอบเก็บทุกอย่างรวมถึงต่อสู้กับจิตใจตัวเองในการที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งของต่างๆที่มักมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังและนั่นคือสิ่งที่จีนกำลังจะต้องเผชิญเมื่อเธอพบสิ่งของจากเอ็มแฟนเก่าของเธอตกอยู่ในห้องมันเป็นสิ่งของชิ้นเดียวที่เธอมีร้อยกว่าเหตุผลที่จะทิ้งไปและมีอีกร้อยกว่าเหตุผลที่อยากจะเก็บมันไว้หรือว่าการเดินทางเอาของชิ้นนี้กลับไปคืนเขาจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสุดท้ายเธอจะเก็บหรือเธอจะคืนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปดูกันเองแหละครับสำหรับ How to ทิ้งวับกลับมาที่บ้านแล้วนะครับกลับมาที่บ้านแล้วหลังจากทำธุระมานะครับก็ความรู้สึกหลังจากที่รับชมหนังเรื่องนี้จบนะครับสำหรับผมนะครับส่วนตัวแล้วนะส่วนตัวถามว่าหนังสนุกไหมตอบได้เลยว่าไม่สนุกนะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นหนังดีหรือเปล่านี่ก็ตอบง่ายเหมือนกันว่าเป็นหนังที่ดีครับก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะหนังของผู้กำกับคนนี้ส่วนใหญ่แนวหนังเนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าให้ความสนุกให้ความสุขแก่คนดูอะไรมากมายนักนะแต่ถ้าในแง่ของคุณภาพหนังตัวเรื่องบทหนังหรือว่าประสบการณ์ชีวิตที่แบบว่าตัวละครถ่ายทอดออกมาให้เราดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคิดเคยใกล้ตัวเราอะอะไรแบบนี้แล้วก็ได้อินไปกับสถานการณ์ในหนังอะไรแบบนี้ตรงนี้น่าจะได้นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เพราะว่าผู้กำกับคนนี้เคยอ่านบทความเขาเหมือนกันว่าเขาชอบนำสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์จริงๆมันทำเป็นหนังอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากครับ
ย่างที่บอกนะครับตอนดูฟรีแลนซ์เนี่ยตอนนั้นน่ะผมไม่ได้เตรียมใจจะไปดูอะไรแบบแนวเนี้ยนะแต่หนังเรื่องเนี้ยผมรู้แนวของผู้กำกับคนนี้อยู่เฮ้ยเขาทำหนังแนวนี้นะเลยทำใจแล้วก็เตรียมใจก่อนจะดูหนังเรื่องนี้เรียบร้อยว่ามันน่าจะเป็นแนวอินดี้แนวสายรางวัลแบบอย่างที่เขาเคยถนัดทำมาหลายๆเรื่องอะไรแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าได้เข้าถึงมุมมองของการทำหนังของเขามากขึ้นแล้วก็ชอบเลยนะเพราะว่ามันช่างแตกต่างจากหนังไทยเรื่องอื่นที่เคยดูมาเลยหนังไทยแนวอินดี้แบบนี้จริงๆแล้วมีเยอะนะแต่ของผู้กำกับเต๋อนวพลเนี่ยอยู่ค่าย GDH ค่ายใหญ่ไงก็เลยได้นำเสนอให้คนดูได้ทั่วถึงมากขึ้นอันนี้เป็นอะไรที่ก็แปลกใหม่แหวกแนวฉีกหนังตลาดทั่วไปดีครับอันนี้เลยชอบเลยและหลายๆอย่างมันก็มีดีเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวพูดองค์ประกอบให้ฟังแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างที่น่าคุยนะครับหนึ่งเลยนะครับพูดถึงตัวเรื่องบทหนังก่อนนะครับการเดินเรื่องก่อนเลยพล็อตเนี่ยมีความน่าสนใจสูงตั้งแต่ดูตัวอย่างแล้วเนาะพล็อตเนี่ยเด่นจ๋ามากเลยเป็นไอเดียที่แบบว่าบันเจิดดีพอดูไปก็เข้าท่านะเดินเรื่องได้น่าติดตามน่าสนใจดีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะก็แค่นางเอกจะทำออฟฟิศทิ้งของในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีเรื่องราวอะไรมากกว่านั้นนะครับทั้งเรื่องของที่ไม่ยอมทิ้งเพราะติดอยู่กับความทรงจำในอดีตมีทั้งของเพื่อนทั้งของแฟนเก่าโอ้โหต้องเคลียร์หลายอย่างแล้วแบบอารมณ์มันมานะครับสปาร์กจอยเหรอ ทั้งแม่อย่างงี้นะครับโอ้โหไม่ยอมทิ้งอะไรเงี้ยก็มีอะไรที่น่าสนใจตลอดนะลำดับภาพอะไรแบบนี้นะครับซีนต่อซีนเนี่ยให้อารมณ์ดูแล้วไหลลื่นดีนะจริงๆแล้วหนังพูดกับแนวเนี้ยจะมีความน่าเบื่ออยู่บ้างนะแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ดูไหลลื่นดีบทสนทนามันไม่น่าเบื่อมีเมสเซจหรืออะไรต่างๆที่ทำให้คนดูแล้วรู้สึกว่าเราเข้าไปมีอารมณ์ร่วมกับหนังได้พอสมควรนะครับเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ใครที่กลัวจะอินดี้นะดูยากอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ดูง่ายนะแต่จะค่อนข้างแบบว่ามันไม่ตลาดอย่าง GDH เรื่องที่มันผ่านมาที่มันจะแบบมีมุกตลกแล้วก็มีกุ๊กกิ๊กน่ารักที่ทำให้คนไม่เบื่อแต่เรื่องนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยจะออกแนวดูเรียวออกแนวสายรางวัลไม่ตลกเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ2นะครับขอชื่นชมสไตล์กำกับของผู้กำกับคนนี้นะจริงๆก็ไม่ได้ถึงกับดูหนังอะไรของเขาเยอะมากนะดูเป็นบางเรื่องนะครับแต่เท่าที่สัมผัสเนี่ยคุณเต๋อนวพลเนี่ยกำกับเรื่องไหนเนี่ยโอ้โหลายเส้นของเขาชัดเจนมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นโทนเรื่องโทนอารมณ์หนังมักจะเป็นแนวนี้ทุกเรื่องเลยนะคงเส้นคงวาจริงๆเอกลักษณ์เฉพาะตัวจ๋ามากเลยอ่ะแม้ว่าแกจะโดนเสียงวิจารณ์ว่าเอ้ยเป็นหนังอินดี้เป็นคนติดๆการทำหนังแนวๆอะไรเงี้ยแกก็ไม่สนใจนะแกก็ทำแนวเดิมๆของแกใครจะดูก็ดูใครจะไม่ดูก็ไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างการจัดแสงโทนภาพแนวหมดๆอะไรแบบเนี้ยเป็นอย่างงี้ทุกเรื่องเลยนะและเห็นว่าหนังเรื่องนี้เป็นสเกล 3:2 เขาก็บอกว่าอยากถ่ายทอดในมุมมองที่แบบว่าทำให้รู้สึกว่าถ่ายทอดอารมณ์หนังออกมาได้ดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยสเกลเนี้ยนะโอ้โหได้จริงๆนะยิ่งหนังเนี่ยเป็นแนวนิ่งๆแนวเงียบๆเข้าไปอีกมันเหมือนศิลปะภาพยนตร์แบบแปลกๆมันนะถ้าเป็นฮอลลีวูดเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบพวกชิงออสการ์พวกอะไรแบบนี้เลยแหละพวกแนวนิ่งๆแบบเนี้ยแต่นี่เป็นหนังไทยเนี่ยดิแล้วแบบอยู่ค่ายใหญ่แบบเนี้ยโอ้โหนานๆจะได้ดูเนี่ยมันเลยชอบนะแต่ผมคิดนะถ้าไปอยู่ค่ายอื่นเนี่ยก็น่าจะเงียบๆเหมือนกันนะในแนวเนี้ยอันนี้อยู่ GDH ก็เลยกลายเป็นแบบทำให้คนเนี่ยน่าสนใจขึ้นมาทันทีอย่างที่เรารู้ๆนะบ้านเราใน GDHออกหนังเรื่องไหนคนดูตลอดอยู่แล้วชื่นชมมาตรฐานของเขาเลยว่าเขาไม่เปลี่ยนแนวเอาใจคนดูเลย3ชอบเสียงดนตรีซาวแปลกๆในเรื่องนะครับไอ้ตรงเนี้ยชอบเลยนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้จะมีทั้งเสียงเปียโนหรืออะไรต่างๆมากมายเลยแป๊ดๆๆๆแป๊ดๆๆๆอะไรเสียงแบบเอามาประกอบได้แบบว่าโหแนวดีครับนี่ก็คือสิ่งที่ชอบนะครับ4พูดถึงนักแสดงกันหน่อยนะครับอันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างมีอะไรที่แบบว่าน่าพูดถึงอยู่ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับคาแรคเตอร์แต่ละตัวนะครับผมว่านะครับนักแสดงแสดงนี่เก่งนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างคุณออกแบบแล้วก็อย่างซันนี่เนี่ยก็แสดงบทบาทที่แบบว่าดูแล้วรู้สึกว่าแป่นๆดูแล้วรู้สึกฉีกมาผมว่าน่าจะเป็นภาพที่ผู้กำกับเนี่ยคิดไว้แน่ๆเลยว่าอยากจะให้นักแสดงหลายๆคนแสดงออกมาในโทนอารมณ์แบบนี้นะฮะน้ำเสียงการพูดการจาอะไรเนี่ยสีหน้าโคตรแบบธรรมชาติเลยกลายเป็นแบบว่าเราดูไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยพวกเขาเหมือนไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพอะพวกเขาเหมือนแบบเป็นคนจริงๆที่แบบมีการพูดคุยกันแบบใช้ชีวิตแต่ละวันแบบเรียวๆจริงๆอะไม่ต้องมาฟิกว่าเฮ้ยจะต้องแสดงแบบเหมือนนักแสดงที่แบบว่าต้องเป๊ะน้ำเสียงต้องมาอะไรแบบนี้นะใส่อารมณ์ต้องมาอะไรแบบนี้เราก็จะเลยจะได้เห็นการพูดลักษณะอ่อยๆเหมือนแบบไม่ค่อยมีหางเสียงหรือแบบไร้อารมณ์อะไรแบบนี้นะครับจริงๆหลายๆคนก็มองว่าเป็นการแสดงที่ไม่ดีแสดงแบบไม่คือเลยว่ะไม่อินเลยว่ะอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อนะว่านักแสดงเขาแสดงตามบทที่เขาได้รับนะตามโทนเรื่องของผู้กำกับคนนี้จะเป็นแนวเนี้ยก็คิดอยู่บ้างนะบางทีเฮ้ยทำไมแบบ
ัวประกอบพูดเอ้ยแปลกๆอะไรแบบนี้นะแต่ก็เข้าใจอยู่ว่าคงจะตั้งใจให้มันออกมาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับที่ได้คุณออกแบบมาแสดงนะคือมากเลยคือฉลาดเกมโกงนะมาดูเรื่องนี้ก็เป็นอารมณ์บทๆเดิมๆแหละแนวแบบเป็นนักแสดงที่ใช้อารมณ์สีหน้าแววตาอะไรแบบนี้ในการเล่นกับคนดูนะครับในเรื่องนี้ก็ได้เห็นการแสดงอารมณ์อะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยทั้งร้องไห้ทั้งเศร้าทั้งโมโหโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยมีซีนอารมณ์ไม่ได้เล่นเยอะมากอ่ะคงได้รางวัลอะไรสักอย่างอีกตามเคยนะปีนี้ผมว่านะครับคุณออกแบบเนี่ยบทปั้นซะเหลือเกินอย่างพี่ชายนะฮะรู้สึกว่าจะชื่อเจใช่ไหมแคสติ้งมานี่ก็แรกๆเนี่ยผมดูไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแกแสดงแข็งมากเลยนะแต่พอดูไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันก็ให้อารมณ์เหมือนเป็นพี่น้องกับจีนจริงๆอ่ะเขาคงฟิกมาให้แสดงแบบนี้นะครับทั้งหน้าตรงหน้าตาการพูดแกแบบว่าดูชิวๆชิบหายเลยนะฮะให้อารมณ์แบบว่าแข็งๆนั่นแหละคงจะแบบพุ่มกับคงตั้งใจเป็นแบบนี้นะฮะซันนี่นะครับแม้บทบาทจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะกับแนวนิ่งๆแต่หลังๆเราก็ได้เห็นบทบาทแบบนี้ของเขามากขึ้นนะครับตั้งแต่ในซีรีส์เป็นหมอเปงใช่ไหมดูๆไปเนี่ยก็ล้างภาพความเฮฮาความกวนของเขาไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแม้จะดูจริงจังขึ้นมาเนี่ยเห็นหน้าเขาเห็นไว้เขานี่แม่งก็แอบตลกอยู่เหมือนกันสงสัยเขาเริ่มเบื่อบทบาทคอมเมดี้แล้วอ่ะมันแสดงแบบแปลกๆมากแล้วนะครับสงสัยต่อไปจะกลายเป็นผู้ร้ายแน่ๆเลยนะซันนี่เนี่ยเรื่องนี้ก็แสดงดีนะโอ้โหมาแนวหน้าตายแล้วก็แบบเป็นคนแบบว่ามีปมมีอะไรแบบเนี้ยเดาใจเขาไม่ออกเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่ในหัวนะฮะอีกคนนะครับที่แสดงได้ดีสุดนะเกินคนอื่นเลยเนี่ยก็คือคุณแพรพัชชานะเฮ้ยคนนี้แสดงได้ธรรมชาติเกินคาดมากๆเลยนะครับเผลอๆเป็นอะไรที่เนียนกว่าตัวละครอื่นๆเยอะเลยนะแบบให้อารมณ์เหมือนเป็นนักแสดงมืออาชีพอะไรแบบนี้ไม่ล่องลอยเหมือนคนอื่นๆไม่เก่งเหมือนคนอื่นๆนะครับแล้วคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นคนที่โกนหัวด้วยทำให้โดดเด่นกว่าคนอื่นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วตัวประกอบอื่นๆเนี่ยก็มีคุณอุ๋มอาภาสิรินี่ก็ร้ายไม่เบาเลยนะตัวแม่อาจจะมีบทไม่เยอะนะแต่แบบโอ้โหคุณภาพอะโผล่มาแต่ละซีนที่แบบว่าสำคัญสำคัญนี่ก็ทำเอาขนลุกขนพองแล้วก็คุณฟ้านะครับที่แสดงเป็นแฟนใหม่ของซันนี่เนี่ยก็ดูเป็นอะไรที่แสดงได้ดีอีกคนนะเป็นบทที่แบบว่าโอ้โหดูแล้วแม่งรู้สึกค่อนข้างน่าเห็นใจแล้วก็น่าสงสารอะไรแบบนี้ต้องไปดูกันเองว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนสิ่งที่รู้สึกว่าแปลกๆของหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นข้อเสียเล็กๆนะที่อยากจะพูดนะครับหนึ่งเลยนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างยืดไปนิดนะครับอาจด้วยสถานที่ที่มันมีไม่กี่ที่นะโลเคชั่นนี่โอ้โหใช้น้อยมากเลยแล้วก็เน้นไปที่บทสนทนาเน้นไปที่การแสดงความรู้สึกของตัวละครทำให้เรารู้สึกว่าหนังมันแช่แข็งไม่หน่อยเข้าใจความรู้สึกของผู้กำกับนะเขาอยากขยี้แต่ละซีนให้เข้าถึงอารมณ์ของตัวละครแล้วก็เหตุการณ์นั้นๆนะครับแต่บางฉากมันก็ดูทรมานคนดูแปลกๆนะเป็นบางคนนะผมว่าน่าจะเป็นบางคน2ครับที่รู้สึกเป็นแป่นเนี่ยก็คือพวกบทสนทนาคำพูดคำหยาบอะไรแบบนี้บางจุดเนี่ยผมรู้สึกว่าคำหยาบเนี่ยถูกยัดเยียดให้ตัวละครพูดอ่ะแล้วเขาพูดไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่อ่ะไม่จำเป็นจะต้องหยาบก็ได้นะบางทีนะรู้สึกไหมแล้วก็ในเรื่องนี้รู้สึกว่าจะพยายามแบบมีคำฮิตติดหูมาเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Move On Spark Joy Emo หรืออะไรอีกอ่ะหลายคำเลยที่แบบว่าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวละครตัวเดียวพูดเนี่ยจะเนียนนะแต่นี่เรารู้สึกว่าเราได้เห็นหลายๆตัวพูดคำเหมือนกันอ่ะก็เลยแบบว่าโอ้เขาตั้งใจจะแบบให้คำพวกนี้เป็นคำฮิตติดกระแสติดแฮชแท็กแล้วก็มาพูดถึงกันตอนหลังดูแน่ๆเลยรู้เลยว่าใช่แน่ๆนะครับก็นั่นแหละครับผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับ How to Think เนี่ยเป็นหนังไทยที่สำหรับผมนะเป็นแนวโรแมนติกใช่ไหมเป็นแนวโรแมนที่ออกอารมณ์ค่อนข้างเหมือนหนังรักญี่ปุ่นครับที่หนังเนี่ยจะเน้นบรรยากาศเน้นโทนนิ่งๆเน้นโทนอารมณ์อะไรแบบเนี้ยใครดูหนังรักญี่ปุ่นเยอะๆจะรู้เลยว่าค่อนข้างคลายมากมันอาจจะไม่ได้แบบมีความบันเทิงครบรสครบเครื่องเหมือนหนังเรื่องอื่นที่ค่ายนี้ทำมาตลอดนะแต่เราก็จะได้ดูหนังที่แบบเป็นหนังรักที่มาอีกฟิลลิ่งนึงที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรียวดีไม่ได้แบบตลกแบบไร้สาระหรือว่าตลกเลอะเทอะอะไรแบบนี้นะครับในแง่ความดีของภาพยนตร์เนี่ยโอ้โหได้อะไรหลายอย่างแน่นอนทั้งเนื้อหาทั้งข้อคิดสอนใจตรงกับพล็อตที่พุ่มกับอยากจะนำเสนอนี่แหละจะทิ้งหรือไม่ทิ้งอะไรแบบนี้มันหลายอย่างมากเลยอ่ะนำเสนอดีอ่ะทั้งได้สัมผัสการแสดงของนักแสดงเก่งๆอะไรแบบนี้เอาคะแนนไปเลยแล้วกันนะสำหรับหนังเรื่องนี้ครับ8เต็ม10ครับผมอย่าให้ผมว่าหนังเรื่องนี้มันแล้วแต่คนจริงๆว่าใครจะคลิกกับเรื่องราวในหนังมากกว่ากันนะถ้าใครมีประสบการณ์เหมือนคล้ายๆในเรื่องนี้ก็จะอินเป็นพิเศษเลยเรื่องราวแฟนเก่าไม่ยอมตัดใจไม่ยอมทิ้งไม่ยอมลืมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันจะแบบรู้สึกว่าเข้าถึงมากเลยโอเคครับวันนี้เพื่อนๆให้กี่คะแนน
ลองคอมเมนต์เสริมเพิ่มเติมมันเข้ามาคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับอยากรู้ความรู้สึกของเพื่อนๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามSubscribeกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวหนังเรื่องหน้าแล้วก็ Happy New Year ล่วงหน้าด้วยกันนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของปีนี้แล้วที่ได้ดูแล้วก็รีวิวนะครับเจอกันใหม่ปีหน้า